โอเคนะครับผมพบกับเคียนชาแนลนะฮะก็วันนี้นะครับก็จะมาเรียกว่าอธิบายครับเรื่องหลายๆเรื่องนะฮะก็คือใครไม่เคยเห็นหน้าผมก็เนี่ยหน้าผมครับนะฮะก็คือผมเนี่ยก็จะมีเรื่องจะมาบอกท่านผู้ชมหลายท่านนะฮะก็คือใครที่ไม่เคยเห็นหน้าผมเนี่ยก็ยินดีด้วยนะฮะส่วนใครที่เคยเห็นหน้าผมแล้วก็มันไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะคือถ้าใครอยากเห็นหน้าผมได้ก็เข้าที่ Facebook ของผมนะครับแล้วก็วันนี้เราจะมีแขกรับคุยนะครับคุยไม่ใช่แขกรับเชิญนะแขกรับคุยนั่นเองเดี๋ยวครับนึงนะผมขอปรับลมแป๊บนึงครับก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเจอกับแขกรับคุยนะฮะซึ่งว่าทำไมผมไม่ค่อยอัดคลิปหรือวิดีโอเกมนะครับซึ่งโน้ตบุ๊กครับมันแค่นี้ฮะอุ้ยมันแค่นี้ครับซึ่งมันเล่นเกมคือมันเล่นเกมได้ไงผมก็ว่างั้นแหละคือมันเก่ามากนะฮะเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงดีคือจริงๆผมก็อยากอัดเกมกันนะฮะซึ่งเนี่ยครับยินหันคือโน้ตบุ๊กมันคือเข้าใจไหมฮะคือมันกากมากอะเราเล่นมาคราฟที่แบบก็ยังพอได้อยู่นะแต่ผมต้องปิดหลายๆอย่างเลยแล้วก็คือเข้า Facebook หรือเล่น YouTube อะก็ยังกระตุกอะคิดดูดิฮะโอ้โหก็เป็นมุกที่เรียกว่าเก่าก็เกือบ4ปีแล้วนะฮะถึงว่าเป็นสเปคที่แบบก็เป็นสมัยนู้นก็ถึงว่ายังแรงอยู่นะก็สมัยนู้นมันเป็นโน้ตบุ๊กไว้สำหรับการทำงานโดยเฉพาะนะฮะซึ่งถ้าใครรู้เรื่องคอมนะเดี๋ยวผมจะขอพูดแบบภาษาแบบคอมๆได้ไหมก็คือโน้ตบุ๊กเนี้ยมันความเร็ว 1.86 เฮิร์ตซ์ 4 คอร์คือมันดีมากแต่คือการ์ดจอนะครับหรือ GPU ฮะลืมกากก็ไม่รู้ทำไงดีนะครับก็ดูลอกครับผมก็เหมือนกับว่าผมจบม.3นะฮะก็จะไปย้ายอยู่ที่กรุงเทพนะครับซึ่งผมก็ไม่เคยไปอยู่กรุงเทพด้วยสินะครับก็ผมอาจจะได้คอมใหม่ด้วยนะฮะก็งบก็อาจจะอยู่ที่25,000 36,000อะไรอย่างนี้นะครับไป36,000เลยเดี๋ยวคิดครับประมาณ25,000ครับก็ไม่รู้จะยังไงดีนะฮะก็อีก3เดือนนะครับขอเรียนจบแค่ม.3ก็พอนะฮะก็ตอนนี้ผมก็คือไม่ค่อยอัดคลิปก็หลายๆเรื่องนะฮะที่ผมบอกไปแล้วครับเรื่องนี้ครับเรื่องมุกบรรยากาศเรื่องที่2ครับก็คือช่วงนี้นะกำลังสอบโอเน็ตนะครับโอเน็ตจะมาแล้วผมต้องเรียกว่าแบบอ่านหนังสือนะฮะก็เรียกว่าผมไม่ได้อ่านเลยอ่ะคนก็ขี้เกียจด้วยเนาะโดยจะสอบผ่านหรือเปล่านะครับก็เลือกต่อไปคือการบ้านนี่ครับวิธีสามการบ้านนะผมการบ้านมันเยอะมากๆอ่ะคือจะพูดยังไงดีนะการบ้านเยอะมากๆก็คือแบบบางทีผมก็ทำไม่ทันเมื่องานส่งมาเยอะมากเลยก็หมดแล้วนะไม่มีเรื่องอะไรพูดต่อไปครับไปแขกรับคุยครับเดี๋ยวเปิดด้วยน้ำมุกนี้นะครับเดี๋ยวทำหนึ่งฮัลโหลครับอัดแล้วเนี่ยอัดแล้วเนี่ยครับวันนี้เป็นแขกรับคุยนะแขกรับคุยคุยเรื่องอะไรดีเกี่ยวกับชีวิตไหมอ้าวออกเฉยเลยเดี๋ยวออกเฉยเลยอ่ะทำไมออกอ่ะเงินดับเหรอนี่นะผมลมก็กากคือเดสของผมนะคือซึ่งคือแบบ
อะไรก็ดูเท่ดีนะคือเกมนะสำหรับแฟนตาซี15นะครับก็คือผมว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าระบบนี้มันจะแบบใช้งานได้นานแค่ไหนนะครับไม่รู้ถึง2เดือนหรือเปล่าถึง1เดือนหรือเปล่านะฮะก็ตัวนี้นะครับผมก็ผมก็มาอธิบายแค่นี้นะครับก็ไม่มีอะไรจะพูดอีกแล้วหรือเปล่านะครับอ๋อมีเรื่องนึงครับคือซึ่งผมก็อยากจะซื้อคอมใหม่นะฮะคือใครมีจะแนะนำคอมราคาถูกๆนะเอาแบบมือหนึ่งนะไม่ใช่มือสองนะครับก็ใครอยากจะช่วยหาก็ได้นะครับขอแบบเล่นเกมแบบลื่นๆนะครับก็ผมจัดในโน้ตบุ๊กสเปคนะฮะถ้าใครเคยรู้จักแอดมินบิ๊กนะครับฟูลรีวิวสเปคในตำนานนะครับโอเคนะผมที่ตอนที่มันดับไปนะครับนะฮะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับคือความจำเต็มนะฮะก็ความจำเครื่องมันเต็มแล้วเนาะอาจจะมีพาร์ท2ก็ได้นะครับโอเคไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับบายจ้า